ื้นที่บริเวณนี้ก็คือธนาคารชนรงค์ครับมีการเลี้ยงดูยังไงคะตรงนี้ทำไมถึงต้องเอามาไว้ในสวนอย่างเงี้ยก็ที่นี่มันยังมีการปลูกดอกของดอกเกสรหญ้าดอกผักดอกสมุนไพรต่างๆเอาไว้รองรับชนรงค์ที่มาเลี้ยงครับอ๋อเขาจะได้เหมือนมีธรรมชาติของเขามีอาหารครบ12เดือนโอ้ค่ะคือธนาคารเนี่ยมันเหมือนกับธุรกรรมทางการเงินธนาคารเขาบริหารเงินแต่ธนาคารพึ่งชนรงค์คือบริหารแมลงการบริหารแมลงก็คือแค่ฝากแค่ยืมแมลงเอาไว้ในธนาคารสมมุติปอเพิ่งมาเข้าร่วมกลุ่มปอไม่มีชนรงค์เลยปอมีพื้นที่10ไร่และปอมาปรึกษาพี่ปอสามารถกู้ยืมพี่ได้10กล่องก็คือเป็นสมาชิกยอมรับกฎกติกาของกลุ่มแล้วเป็นสมาชิกสามารถยืมได้เลยแล้วกฎกติกาของกลุ่มคืออะไรกลุ่มก็คือมีทั้งหมด20กว่าข้อต้องไม่ใช้สารเคมีต้องมีอะไรมีปลูกสมุนไพรเองมีเลี้ยงชนรงค์บ้างแล้วมีแมลงที่มีประโยชน์ในแปลงบ้างแล้วมีระบบนิเวศที่ดีค่ะคือถ้าเราสมาชิกที่ไม่ได้มาตรฐานเรายืมไปแล้วกลัวใช้สารเคมีเดี๋ยวตายฉะนั้นต้องเข้าสู่มาตรฐานออร์แกนิกกฎกติกาของเราถ้ามายืมนะครับค่ะยืมไป5ลังได้ระยะผสมเกสรเสร็จ3เดือนเอามาคืนเป็น7ลังอ๋อถ้ายืมไป5ลังตอนผสมเกสรเสร็จคืน7ใช่ครับค่ะดอก2ลังดอกเบี้ย2ลังครับเอามาคืนธนาคารชนรงค์ครับแล้วยังไงแล้วพอเลี้ยงไปเยอะเอามาฝาก5ลังได้ดอก1ลังโอเคถ้าปอยืมไป5ปอต้องคืนดอกเบี้ย2ใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าวันนึงปอไม่มีอาหารให้ชนรงค์ปอสามารถเอามาฝากเลี้ยงที่ธนาคารได้ครับเอามาฝาก5ขาที่ปอถอนไปปอได้เพิ่มมา1เป็น6นี่คือดอกเบี้ยที่ปอได้คืนครับ